ได้ตรงนี้ของดีนี่ดีลักเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแม่ไปนะคะขอบคุณค่ะ543ไปนะคะครับพี่โตครับได้ครับเรื่องการในการเรื่องเกี่ยวกับไม่วันนี้มากับคุณแม่ครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่ของผมมากครับเพราะว่าปกติผมต้องแบบมาร้องเพลงมาอะไรอย่างงี้วันนี้มาเป็น supporting cast ครับมาเป็นมาซัพพอร์ตคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่พาคุณแม่มาออกงานของดีนี่ดูลักซ์ครับซึ่งวันนี้ก็เปิดปกติแล้วเราชินกับดีนี่ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีเป็นเฮ้าส์โชว์โปรดักต์แล้วสำหรับเราเรียกว่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่ที่แม่พูดมีอะไรบ้างครับที่คุณแม่ใช้บ้างแม่ใช้แรกๆเลยแม่ใช้ดีนี่นิวบอร์นค่ะเพราะว่าแม่รู้สึกว่าเรากลับไปใช้ของเด็กเนี่ยมันจะดูอ่อนโยนกับผิวเราและผิวเราจะไม่แพ้ง่ายค่ะพอสัมผัสหรือว่าการที่ได้ลองใช้นะมันถูกใจกับกลุ่มเราอะไรยังไงบ้างนะครับพอใช้แล้วเรารู้สึกว่าผิวเรามันรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แพ้แม่ก็เลยเขาก็ดีเนาะมันก็กลับไปสู่แบบใช้ของเด็กดีกว่าก็ยังนึกว่าถ้าเขาทำของผู้ใหญ่ก็น่าจะดีนะแต่ยังไม่เห็นนะคะเพิ่งจะเห็นทำของผู้ใหญ่ก็ดีสิเราก็จะได้มีสำหรับผิวเราที่ไม่แพ้ง่ายใช่ไหมคะเพราะเราเริ่มมีอายุเนี่ยผิวแพ้หนุ่มแพ้นี่แพ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะการที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นดีนี่เด็กแต่การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่การเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเพราะว่าเราดีใจแล้วที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้มีโปรดักต์แบบนี้ออกมาให้สำหรับวัยอย่างเราเพราะว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่บอกมันจะด้วยวัยแล้วก็ด้วยอากาศแล้วก็เราอยู่ห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปนู่นนี่นั่นกลับมาบางทีมันผิวมันก็เสื่อมไปตามอายุอันนี้ผิวยังเด้งนะครับเราก็ต้องบำรุงบำเรอเขาดีเลยวันนี้ก็แบบมันต้องแบบดูว่าเราคนสูงอายุแล้วจะมีกลิ่นใช่ไหมครับรับรองไม่มีกลิ่นแน่นอนเรากลัวมากเลยมีกลิ่นเนี่ยเพราะเราต้องแบบโปะไม่มีแน่นอนน่าดูซึ่งผมสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าก้าวนี้ของดีนี่ครับที่เป็นดีนี่ดูลักซ์เก้าที่ลุกขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์เด็กคนเดียวเนี่ยมันดูแลผู้ใหญ่ด้วยผมว่าเป็นก้าวที่แบบผมรู้สึกว่ามันทันสมัยแล้วมันถูกต้องมากเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ในยุคนี้กันจริงๆที่เราเป็นยุคที่เราสามารถดูแลได้ทั้งบ้านและเมื่อจากดีนี่ที่เราเข้าใจว่าเมื่อก่อนเป็นผลิตภัณฑ์เด็กตอนนี้ดีนี่จะเป็น household product นะ all generations อยู่ที่บ้านเนี่ยทุกวัยทุกเจนสามารถอยู่กับดีนี่ได้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเรียกว่าแบบต้องเตรียมไว้ที่บ้านสำหรับคุณแม่เซ็ตใหญ่เลยนะครับคุณแม่เขาซื้อมาเยอะครับเขาซื้อมาเตรียมไว้ซื้อมาเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้อะไรจริงๆเนี่ยแม่ซื้อดีนี่นิวบอร์นเนี่ยมาเตรียมไว้รออะไรครับรอให้เขามีลูกลูกเขาก็ไม่มาทีแม่ก็เอามาใช้ก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงจะได้รู้ว่าอันเนี้ยดีให้ลูกใช้ไปลูกเขาไม่มาเราก็ใช้ไปก่อนเนี้ยเราซื้อใหม่ได้ตำรวจกลายเป็นดีเพราะว่าของผู้ใหญ่ใช้อะไรที่อ่อนโยนอันเนี้ยผมว่าดีต่อเขาด้วยเขาแพ้ง่ายครับของผู้ใหญ่ไม่ต้องฝากนะครับรับในตัวนี้ของทางผู้ค้าดีนี่ดีลักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่ว่ามันดีสำหรับวัยอย่างเรานะคะวัยเจนเราเนี่ยมันต้องหาอะไรที่อ่อนโยนหาอะไรที่เราไม่แพ้แล้วก็ต้องบำรุงบำเรอเขาเยอะอ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันต้องบำรุงอ่ะเนาะไม่บำรุงนี่ไปเลยนะคะไม่กลับก็ต้องนิดนึงใช้ของที่ดีโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโปะไปเลยอย่าไปหวงผมก็ผมรู้สึกว่าผมดีใจเวลาผมเห็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารุ่นพี่ผู้ใหญ่ครับดูแลตัวเองผมรู้สึกว่าเขายังแอคทีฟเขายังแบบเต็มที่กับชีวิตยังแต่งหน้ายังออกไปเที่ยวยังออกใช้ชีวิตอยู่เราในฐานะลูกเราดีใจก็เลยอยากฝากให้กับพี่ๆดูแลตัวเองครับแล้วจะฝากให้ลูกๆด้วยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่ดูแลเรามาครึ่งชีวิตละต่อพอเราดูแลตัวเองได้แล้วเราควรกลับไปดูแลเขาให้เขามีชีวิตที่แบบสุขสันต์และมีชีวิตที่สุขไม่อยู่ที่อายุแล้วครับตอนนี้ไม่มีคำว่าเกษียณตอนนี้เกษียณก็สามารถสนุกได้โอเคค่ะถามได้เลยครับคอนเสิร์ตหน่อยครับคอนเสิร์ตครับโสเป็นไงบ้างก็วันเสาร์หน้าครับคอนเสิร์ตวันเสาร์หน้าวันที่23มีนาคมนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตเป็นวันอัศวิน Presents เป็นวัน I The Magic 7ครับมี2รอบมีรอบบ่าย2กับรอบทุ่มครึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันไปแล้วครึ่งทางแล้วครับก็สนุกสนานมากๆครับก็ไม่อยากให้พลาดกันเก็บไม่อยากให้พลาดกัน
หลังจากเปิดตัวแขกรับเชิญครับว้าวมากพี่ไงบ้างพี่แต่ละคนอย่างแรกต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นโอนไอมาโดยตลอดครับปีนี้เราเข้าปีสู่ปีที่สองแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามคอนเสิร์ตเป็นโอนไอปีที่แล้วด้วยที่เราเล่นกันเต็มโซลด์เอาท์ทั้งสองรอบเลยนะครับจนมาถึงปีนี้ที่เนี่ยที่เราเล่นเป็นแมจิกเซเว่นก็จะเป็นแก๊สที่จะเป็นรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ตอบรับอย่างดีนะครับอยากให้ไปดูคอนเสิร์ตนี้กันครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นวัยรุ่นหน่อยเดี๋ยวเราแต่บอกไว้ก่อนว่าในปีนี้จะไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวครับเดี๋ยวเราจะขยับรุ่นขึ้นไปเรื่อยๆเราเริ่มที่เด็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะรุ่นเราครับรุ่นผมละจนถึงรุ่นพี่ครับเดี๋ยวเราจะเจอกันแน่นอนในควอเตอร์3ควอเตอร์4ครับแต่23มีนานี้อยากให้มาดูก่อนเพราะว่าเด็กๆทุกคนถือเป็นรุ่นใหม่ผมรู้สึกว่าทุกคนเก่งและมีสไตล์ของตัวเองแต่โชว์ของเค้ากับปิโนผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูอยากให้มาดูกันมันจะเป็นพาร์ทที่คุณไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอ๋อสำหรับผมนะครับในพาร์ทของผมผมรู้สึก 90% แล้วนะครับเกสทุกคนเนี่ยได้ไกด์หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาซ้อมกันว่าเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าคุณจะเซอร์ไพรส์กับหลายๆคนแน่นอนหลายๆคนก็จะมีมุมร้องเพลงมุมความสามารถของเขาที่คุณแบบคุณไม่ค่อยได้เห็นนะฮะผมรับรองว่าทุกคนแบบทุกคนมีสไตล์ของตัวเองแล้วรอว่าเจ๋งทุกคนครับอย่างความพิเศษแล้วก็จะมีอะไรแบบให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจบ้างไหมพี่คอนเสิร์ตนี้แหละครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนอกจากแกสเจ็ดคนแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองนะในมุมของผมเองเนี่ยผมว่าทีมครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตของแจ็คเซเว่นครับก็เราสั่งทำเปียโนใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้ครับครับผมก็จะเป็นเปียโนน่าจะเป็นเปียโนใสทั้งหลังเลยครับก็คืออยู่ในกลางเวทีเลยใช่ครับสั่งทำเปียโนเพื่อคอนเสิร์ตนี้นะครับเพราะมันเป็นแมจิกนะครับก็เลยอยากทำเลยบอกว่าโปรเจกต์ในปีนี้จะมีคอนเสิร์ตอีกหลายคอนเสิร์ตใช่ครับก็จะทางพี่โดนาเองนะครับตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตเด็กเซเว่นที่จะเป็นศิลปินรุ่นเด็กรุ่นวัยนี้ครับเดี๋ยวควอเตอร์สามครับเราจะได้เจอกันในรุ่นผมพูดคำว่าถ้ารุ่นเราแล้วเราจะเก็ตกันไหมรุ่นเราอ่ะรุ่นเราคือรุ่นบีฟ้ารุ่นเบเกอรี่รุ่นเราอ่ะรุ่นเราครับที่พี่ที่กล้องยิ้มอยู่แสดงว่าพี่เข้าใจรุ่นเราครับผมว่าเดือนสิงหาคมเราได้เจอกันแล้วก็จนไปถึงรุ่นพี่ๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับฟีโนไนแอนด์เดอะเลเจนด์ครับผมเดือน11ครับก็คือเราจะแต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีธีมจะมีแบบแบ่งเป็นรุ่นๆครับก็รอแฟนๆติดตามรอครับตอนนี้ก็ติดตามฟีโนไนก่อนครับทุกวันเสาร์ตอน 18:00 นครับทําเรื่องได้เลยครับคือไงบ้างอะไรนะครับความรักตอนนี้ความรักครับความรักความรักคนโฟกัสใช่ความรักดีอยู่แล้วครับไหนๆคุณแม่อยู่ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่อะไรอยากคุ้มหลานครับตอนนี้โอ้แม่เหรอแม่บอกเขาทุกวันเลยแม่ไม่กดดันนะไม่กดดันแต่บอกแม่ไม่กดดันเลยแต่แม่รีบเพราะว่าแม่รู้สึกนัดโค้งสุดท้ายแล้วนะรีบก็ซื้อเนี่ยซื้อของมารอไม่มาทีเขาก็บอกเขาไม่มีเวลาบอกเฮ้ยมันต้องมีเวลามันต้องซื้อจะลิ่งกันบ้างแต่ไม่มีเวลาเดี๋ยวเราสามารถพูดกันได้ขนาดนี้เลยเราสามารถคุยกันได้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าแม่ก็เร่งอยู่ตลอดเลยใช่ไหมแม่ก็ไม่ได้กดดันนะแม่บอกว่าไม่รีบแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้กดดันแต่แม่พูดออกสื่อเลยแม่ไม่ได้กดดันครับแล้วพี่ต่อไปยังไงบ้างส่วนตัวพี่กับไบร์ทอ๋อผมว่าคือช่วงนี้เราทำงานกันหนักมากนะครับทั้งคู่แต่เรามีความสุขมากผมมีความสุขกับช่วงเวลานี้ของชีวิตของผมมากผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรามีครอบครัวแล้วเราก็ทำงานกันอย่างสุขสนานทำงานเอาชนะสื่อสารทั้งคู่แล้วเราก็ซัพพอร์ตกันเสมอในทุกๆเรื่องคุยกันตลอดทุกวันอยู่โดยพยายามแบบเป็นกำลังใจให้กันตลอดครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราบ้านเราก็ยังมีคุณพ่อมีคุณแม่ที่แบบแข็งแรงที่แบบพร้อมจะไปเที่ยวไหนดีลูกไปกินข้าวที่ไหนกันดีไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องชายก็มีหลานอีกที่บ้านผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับช่วงโมเมนต์นี้ของชีวิตมากแล้วมีแบบว่าบอกแม่ว่าพ่อคุณแม่ให้ใจเย็นนิดนึงได้มั้ยครับอะไรอย่างงี้ล่ะบอกแล้วบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องรีบคุณแม่ทําต้องรีบผมว่ามันก็เป็นจังหวะนะเราก็มีไทม์ไลน์ในใจของแม่กับไบเราก็คุยกันตลอดเราก็มีไทม์ไลน์ของเราที่เราวางแผนกันไว้ครับว่าไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรก็เดี๋ยวรอฟังอัปเดตเรื่อยๆครับในปีนี้ป่ะไทม์ไลน์นี่คือมันจะระบุได้มั้ยว่าช่วงไหนปีนี้ให้คุณแม่ได้ใจชื้นหน่อยไทม์ไลน์แม่ก็มีไทม์ไลน์ทำอะไรคุณแม่คืออะไรของแม่ตอนนึงเราอยู่ฝ่ายเดียวกันเราอยู่ทีมเดียวกันคุณแม่ไม่ได้ไปเข้าคุณแม่อยู่ทีมนี้
ทำอะไรของคุณแม่ก่อนทำอะไรของคุณแม่คืออยากให้มีตอนไหนเพราะว่าปีมังกรดีใช่ไหมเพราะว่าปีมังกรดีไม่ก็รอปีมังกรนี่แหละครับพี่โตละทำงานพี่โตละก็เรามีทำงานในใจกันอยู่แล้วครับผมไปครับก็หยุดทำงานก่อนครับคือรับรองว่าไม่หนีไปไหนรับรองว่าถ้าเกิดมีเนี่ยคุณจะเราจะรีบบอกครับมีงานแน่นอนครับแต่คุณแม่ไม่คิดว่าอัดฉีดหน่อยไหมแบบเขาก็มีปุ๊บอัดฉีดหน่อยหรอแม่ตุ๋นสองไม่ต้องกินตลอดเลยสองแม่กินทั้งสองคนแล้วไม่รู้กินหรือเปล่าอ๋อตุ๋นให้ตลอดโดสตลอดเลยแบบว่ามีโบนัสก้อนหนึ่งแบบว่าวางไว้ไงเอ้ยโอ้มีแม่จัดให้หนักเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีเยอะไม่ต้องให้เขามีเยอะอย่างคุณแม่บอกว่าปีมังกรนี่คือมีลูกน่าจะไม่ทันแล้วป่ะฮะถ้าท้องตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ยังทันนะตอนนี้นับไปก็เพิ่งถ้าเริ่มนะก็ออกปลายปีพอดีถ้าวันนี้พรุ่งนี้เริ่มอย่างนี้เนาะแม่เนาะเอาง่ายๆมันก็เป็นความฝันคุณแม่เนาะที่เราอยากจะเห็นใช่แหมธรรมดาค่ะเราก็รีบอยู่เราก็ไม่มีแรงเลี้ยงเลยค่ะเราทีมเดียวกันคุณแม่เขากดดันที่จะไปตามเขาสิก็ยังขอขอบคุณครับที่แบบที่แบบเป็นกำลังใจและที่ถามถึงลูกค้าที่ถามถึงเราขอบคุณมากเวลาผมไปเล่นไหนเนี่ยคนก็จะถามถึงไบรท์ถามถึงคุณแม่เวลาไบรท์ไปไหนที่ถามถึงผมว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทั้งบ้านเราเลยทั้งไบรท์ทั้งผมทั้งคุณแม่ครับแล้วก็ทุกคนที่ถามถึงหนาเนี่ยเรารู้สึกดีนะคือมันพูดแค่คำๆพูดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าทุกคนแบบติดตามชีวิตเราว่าทุกคนลุ้นทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากเห็นหลานอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่ติดตามก็ตอนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะครับแล้วผมก็จะมีเป็นโอนไอของผมดูแลอยู่คุณแม่ก็จะมีรายการของคุณแม่นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับไรด้วยกับเรื่องเล่าเช้านี้กับงานของเราก่อนนะครับรับรองว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับเราบอกแน่เราบอกแน่ๆเราไม่ดีเราจะรีบบอกเลยครับแต่อย่างที่ต่อกดดันเนี่ยเพราะว่าคนเขาถามบ่อยก็ไม่ได้กดดันนะครับเราเพราะเรามีทำงานในใจที่เรารู้อยู่แล้วที่เรารู้กันเลยครับใช่ครับอย่างเรื่องนี้คุยกับพี่ไบตลอดครับคุยกันครับแต่ส่วนใหญ่เราจะคุยกันให้กำลังใจเรื่องงานโอ้เราทำงานกันหนักเนอะถ้าเกิดอย่างไบก็รู้อยู่แล้วว่าไบเขาก็มีเรื่องเล่าทางนี้ทุกวันอะไรเงี้ยผมเองช่วงนี้ผมทำพี่โนนไอเรามีค่ายของเองเนี่ยเราทำรายการเราทำคอนเสิร์ตของเราเองค่อนข้างจะหนักหลายอย่างเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคนผู้บริหารเองด้วยมันก็เลยจะหนักหน่อยแต่เราก็คุยแล้วก็สปอร์ตเสมอเลยครับก็อย่างที่ผมบอกผมครับมีความสุขมากกับในช่วงนี้กับชีวิตโดยเฉพาะมีครอบครัวใหญ่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีทั้งไบร์ทอะไรครับเราก็เราใช้ในชีวิตทุกๆวันเนี่ยเราเจอตื่นมันไม่มีอะไรความสุขมากกว่าตื่นลงมาแล้วเจอกันทุกๆวันก่อนออกไปทำงานได้เจอคุณพ่อคุณแม่โอ๊ยได้เจอไบร์ทได้เจออะไรเงี้ยนี่คือบ้านสารเนี่ยรับรองครับเมื่อไหร่ที่มีรีบบอกทันทีแน่นอนโอเคโอเคครับขอบคุณครับ